สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Hot Topic นะคะกับวันนี้ค่ะศุกร์ที่24มิถุนายนวันนี้ดิฉันขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออกมาสัมภาษณ์ข้างนอกหลายท่านตอนนี้กำลังนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะกับความไม่เชื่อมั่นเพราะว่าขึ้นในตลาดต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจในต่างประเทศฝั่งสหรัฐอเมริกาหรือแม้ยุโรปเองตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งทีเดียวค่ะแต่สำหรับปัจจัยภายในประเทศเราเองก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเมืองฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งสิ้นนะคะวันนี้เราจะมาตรวจสอบเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายเราในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปีนี้เงินทุนต่างประเทศที่เข้ามาในตลาดบ้านเราที่เป็นการลงทุนทางอ้อมมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในตลาดตราสารหนี้วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะอัปเดตในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศกันด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเรื่องของการเมืองจะกระทบมากน้อยแค่ไหนภาพของเศรษฐกิจหลังจากที่การเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากดร.บัณฑิตนิษฐาวรค่ะประธานคณะกรรมการสมาคมตราสารหนี้ไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะเรื่องของเม็ดเงินต่างประเทศตอนนี้อาจารย์มองยังไงคะหลังจากที่หลายๆที่เริ่มสั่นคลอนความเชื่อมั่นแต่ของบ้านเราเนี่ยเหตุผลหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเพราะว่างานวิจัยของโบรกเกอร์ต่างประเทศหลายๆรายบอกว่ากลัวการเมืองมากเลยช่วงนี้ออกไปก่อนสถานการณ์ในตลาดตราสารจริงๆคงจะผสมผสานกันนะครับเพราะว่าในช่วงต้นปีเนี่ยถ้าเราดูอย่างเฉพาะตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ย4เดือนแรกคือมกราถึงเมษาเนี่ยเป็นสุทธิเงินทุนไหลเข้านะครับเฉลี่ยก็ตกประมาณเดือนละแสนล้านบาทแต่เราเริ่มเห็นการอ่อนตัวของกระแสไหลเข้าเนี่ยในเดือนพฤษภาคมก็คือจากประมาณเฉลี่ยเดือนละแสนเนี่ยเน็ตออกมาเหลือประมาณเดือนละ 20,000 แล้วแต่ว่าเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยช่วงประมาณตั้ง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเริ่มเป็นสุทธิออกนะฮะก็คือไหลเข้ามาน้อยลงแต่ภาพรวมทั้ง6เดือนแรกเนี่ยก็คงจะเป็นเงินไหลเข้าอยู่ก็หมายความว่าก็มีการเปลี่ยนมูดของนักลงทุนซึ่งในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงมิถุนาเนี่ยก็ผสมผสานหลายเรื่องด้วยกันในต่างประเทศก็มีความไม่แน่นอนในส่วนของนโยบายพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ทางยุโรปนะฮะของเราก็มีความห่วงใยเรื่องเอเชียจะก็ธนาคารกลางในเอเชียพยายามปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแต่ว่านักลงทุนก็ห่วงว่าถ้าเผื่อดูแลเงินเฟ้อไม่อยู่หรือว่าเงินเฟ้อเกือบสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลเสียหายต่อการลงทุนที่ตามมาแล้วก็เลยทำให้เงินทุนไหลเข้าในเอเชียเนี่ยเริ่มจะอ่อนแรงลงของเราเรื่องการเลือกนะเพราะว่านักลงทุนโดยปกติก็คงจะต้องมีความเข้าใจว่าเออหลังเลือกตั้งไปแล้วทิศทางจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่เขาอาจจะรอดูก็เลยผมคิดว่าในช่วงนี้คงจะมีหลายอย่างที่ผสมผสานกันนะครับดูแล้วแนวโน้มคือเขาหยุดการลงทุนไปเลยหรือว่าชะลอหรือเม็ดเงินที่เขาขายออกจากตลาดตราสารหนี้หรือไม่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยคือออกจากตลาดไปเลยไหมคะหมายออกจากประเทศไทยไปเลยไหมคะคิดว่าจะมี2บริบทนะฮะอันแรกคือโยงกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกว่าตอนนี้นักลงทุนในระดับสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะถือความเสี่ยงหรือต้องการจะลดความเสี่ยงซึ่งมันก็โยงกับภาพเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเรื่องของยุโรปเรื่องของความชัดเจนของนโยบายของสหรัฐแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของเอเชียเองว่าเงินเฟ้อเอาอยู่ไหมถ้าย่อยลงมาของประเทศไทยหลังเลือกตั้งแล้วทุกอย่างยังมีความชัดเจนเหมือนเดิมหรือไม่อันนี้จะเป็นปัจจัยที่ผสมผสานกันแต่คิดว่าในกรณีของเอเชียเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยถ้าเผื่อเศรษฐกิจโลกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับซึ่งคิดว่าคงจะออกมาในแนวนั้นเพราะว่าถ้าเราดูของสหรัฐเองตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาก็ดูอ่อนลงและล่าสุดเฟดก็ปรับประมาณการเศรษฐกิจลงนะจาก 3.1 เมื่อตอนต้นปีเหลือประมาณ2 กว่า 2.7 แล้วก็ถ้าเผื่อเราดูในแง่ของตัวเลขการว่างงานตัวเลขในเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ยังดูไม่ค่อยอยู่ในเกณฑ์ที่แสดงว่าเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวเพราะในแง่นี้ก็คงชัดเจนว่าสหรัฐนั้นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมีความท้าทายมากขึ้นแล้วก็เรื่องของราคาน้ำมันที่เคยสูงในช่วงไตรมาส2ก็คงจะทำให้เศรษฐกิจอาจจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องยุโรปก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเรื่องของนโยบาย
ที่ประเทศบางในยุโรปก็ต้องเริ่มที่จะรัดเข็มขัดดูอย่างประเทศ 4-5 ประเทศใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเมื่อการคลังและการใช้จ่ายลงก็คงจะทำให้เศรษฐกิจชะลอญี่ปุ่นก็จะต้องออกมาจากภาวะชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่1ที่เป็นผลจากในเรื่องของเหตุการณ์นะฮะของเหตุการณ์ทางด้านแผ่นดินไหวเรื่องภัยธรรมชาติจีนเองเนี่ยสมัยก่อนเคยเป็นดาวเด่นค่ะแต่เนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นของจีนตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยทำให้ธนาคารกลางจีนเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตอนนี้ก็เริ่มส่งผลละจีนเริ่มเป็นสหรัฐไม่ว่าจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นและจีนเนี่ยโอกาสสูงที่ครึ่งหลังของปีนี้เราจะเห็นการขยายตัวเนี่ยอ่อนลงจากในช่วงครึ่งปีแรกซึ่งก็คงจะดีในแง่ที่ว่าลดแรงกดดันต่อพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาน้ำมันราคาอาหารก็คงจะลดลงซึ่งก็จะทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงไปด้วยแต่นี้พูดว่าแล้วเงินทุนจะไปไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางเอเชียเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเศรษฐกิจเรามีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้ต่อนะฮะแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่จะอ่อนลงเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีสิ่งที่จะดึงดูดให้เงินทุนเหล่านี้กลับเข้ามาอีกรอบกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นความท้าทายของนโยบายของเราในช่วงต่อไปเพราะถ้ากลับเข้ามานี่คิดว่าวงเงินก็คงจะเยอะมากกว่าเดิมไหมคะอาจารย์มากกว่าคือคงจะดูเป็นประเทศไปนะฮะแต่ว่าในภาพรวมในเอเชียเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเข้ามาค่อนข้างที่จะคือมันมีช่วงของประมาณปีที่แล้วที่เยอะเนี่ยก็อาจจะใกล้เคียงกับช่วงปลายปีที่แล้วเพราะปลายปีที่แล้วจำได้ไหมครับพอ QE ออกเนี่ยเงินกลับเข้ามาเยอะแยะไปหมดถมเข้ามาครับตอนนี้จะเผื่อชัดเจนว่า QE ไม่มีแต่ว่าเศรษฐกิจอ่อนตัวยุโรปก็อ่อนก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นหลายเหตุผลที่คล้ายๆกับว่าสร้างปัจจัยเสริมค่ะ QE 2เนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าหยุดณตรงนั้นแต่ว่าไม่ถอนเงินออกแต่ QE 3เนี่ยปิดประตูตายไปได้ไหมคะอาจารย์ว่าผมคิดว่าผมคิดว่าในเรื่องของการทำนโยบายเนี่ยยังเฟดเนี่ยคนจับตาดูทุกประโยคที่พูดแล้วไม่ได้จับตาดูเฉพาะเมื่อวานนี้ที่เขาแถลงหรือวันนี้ที่เขาแถลงเขาดูตั้งแต่ 2-3 เดือนล่วงหน้าว่าจะมีอินดิเคชันอะไรไหมซึ่งก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีอินดิเคชันอะไรงั้นการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คือว่าโอกาสที่จะมี QE 3เนี่ยก็คงจะน้อย QE 2เนี่ยมีความกลัวอยู่2 อย่าง1กลัวว่าเศรษฐกิจจะไม่ฟื้นนะอันที่2กลัวว่าเราจะเกิดภาวะเรียกว่าเงินฝืด คือการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเนี่ยเป็นลบ ปัจจุบันความกลัวทั้ง2 อย่างนี่มันน้อยลง ก็คือเศรษฐกิจฟื้นแต่ฟื้นช้าอันที่2inflation เนี่ยคือภาวะเงินเฟ้อกำลังเป็นปัจจัยงั้นในแง่นี้ก็เลยไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมและยิ่งกว่านั้น QE 2ที่ออกมาเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าทำให้เกิดเงินทุนไหลเข้ามาในประเทศเอเชียทำให้เกิดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อผมก็คิดว่าทางเฟดก็คงจะพยายามทำนโยบายที่จะไม่สร้างจะไม่สร้างคล้ายๆกับว่าข้อที่เขาอาจจะถูกว่าได้ว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างที่ประชุมวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าไม่ได้มีหินเลยหรือไม่ได้บอกแนวแล้วจะเป็นอะไรยอมรับว่าเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วก็ยอมรับว่าก็คงจะใช้เวลาอีกระยะหนึ่งปัจจัยหลายอย่างก็เป็นปัจจัยชั่วคราวเช่นราคาน้ำมันที่สูงขึ้นงั้นในแง่นี้ก็แล้วถ้าเผื่อนโยบายด้านการคลังยังไม่ชัดเจนนะว่าจะออกมายังไงคือกระตุ้นเพิ่มไม่ได้งั้นพื้นที่นโยบายในสหรัฐที่จะทำอะไรเพิ่มเติมก็คงจะมีน้อยก็คงจะไปมีผลกระทบต่อเงินดอลลาร์เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราเป็นนักลงทุนมองในมุมของนักลงทุนเนี่ยเราจะตีความสัญญาณต่างๆนี้ออกมาได้ยังไงบ้างคะอาจารย์คิดว่าอันหนึ่งที่ตีความได้ก็คือว่าไอ้ลักษณะของการเติบโตที่แตกต่างกันระหว่างเอเชียกับประเทศอุตสาหกรรมหลักเนี่ยที่เราเคยบอกตั้งปีที่แล้วว่าเป็นแบบ2ความเร็วใช่ไหมเอเชียไปได้เร็วกว่าแล้วก็ทางด้านยุโรปกับทางด้านสหรัฐคงจะไปได้ช้าคิดว่าขณะนี้ภาพยังไม่เปลี่ยนภาพยังไม่เปลี่ยนเพราะนั้นเมื่อเศรษฐกิจไป2ความเร็วเนี่ยตัวนโยบายก็ต่างกันอีกของเรานี่ดูแลเงินเฟ้อเพราะเศรษฐกิจขยายตัวของเขานี่พยายามที่จะทุกอย่างผ่อนคลาย
พราะต้องการที่จะให้เกิดการกระตุ้นงั้นแนวโน้มดอกเบี้ยในเอเชียคงจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปเพราะในสิ่งที่เราเคยเข้าใจและเคยได้ประโยชน์จากแนวโน้มเมื่อ9เดือน12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องนั้นอยู่เพียงแต่ว่าขนาดอาจจะเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าขนาดนี้คือขนาดเงินขนาดของเงินขนาดของเงินที่อาจจะเข้ามาคล้ายๆกับกล้าที่จะเข้ามาลงทุนในเอเชียเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นงั้นการดูแลนโยบายเศรษฐกิจให้เราสามารถได้ประโยชน์จากสิ่งที่จะไหลเข้ามาเนี่ยเดียวกันก็ป้องกันปัญหาจากความเกินไปของสิ่งเหล่านี้เช่นเงินเฟ้อหรือการขาดดุลยุทธศาสตร์แล้วเราจะต้องมีวิธีการจัดการยังไงคะที่จะมองให้มันเป็นโอกาสมากจะเป็นความเสี่ยงคือในแง่ของเงินที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เข้ามาเป็นการลงทุนในสินทรัพย์งั้นสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าราคาสินทรัพย์จะขึ้นราคาบอนด์ขึ้นราคาหุ้นแล้วก็อาจจะเป็นราคาที่ดินถ้าเผื่อเข้ามาในตลาดอสังหาราคาบ้านแต่ของเราส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นหุ้นกับตัวบอนด์อันนี้ก็คืองั้นพวกที่เคยถือเนี่ยไว้ก็จะมีรายได้สูงขึ้นอันที่สองสภาพคล่องที่เข้ามามันก็จะไปกองอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์แน่นอนใช่ไหมก็ขึ้นอยู่ว่าธนาคารพาณิชย์จะเอาสภาพคล่องเหล่านี้ไปทำประโยชน์ในแง่ของการปล่อยสินเชื่อได้ยังไงถ้าปล่อยสินเชื่อยกตัวอย่างง่ายถ้าปล่อยสินเชื่อดีหน่อยเอาไปปล่อยสินเชื่อโครงการการลงทุนระยะยาวเศรษฐกิจก็จะได้ประโยชน์จากเงินเหล่านี้ไปสนับสนุนการลงทุนระยะยาวแต่ถ้าสินเชื่อไปแข่งกันในเรื่องของ consumer product เรื่องของบัตรเครดิตเรื่องของการปล่อยสินเชื่อแบบซื้อบ้านซื้อหุ้นซื้ออะไรเนี้ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะของการเพิ่มขึ้นของราคามากขึ้นไปอีกงั้นในแง่นี้การใช้ประโยชน์ของสภาพคล่องที่จะมาเนี่ยก็คงจะเป็นตัวสำคัญขณะนี้ปริมาณเงินของเราเนี่ยล่าสุดตัวเลขเดือนโต 15% ต่อปีสินเชื่อธนาคารตอนนี้โต 15% ต่อปีงั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะ3-4 เท่าของ GDP สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจกำลังขับเคลื่อนได้โดยสภาพคล่องและการปล่อยสินเชื่อประเด็นก็ขึ้นอยู่ว่าการดูแลให้การปล่อยสินเชื่อเหล่านี้เป็นการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ไม่สร้างความเสี่ยงหรือเช่นมาไปปล่อยในสิ่งที่ไม่ควรปล่อยแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่สถานการณ์ณตอนนี้คือยังอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมดูแลได้ไม่ได้ไปปล่อยในแน่นอนตอนนี้เท่าที่ดูก็คือว่าขณะนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการไหลเข้าของเงินทุนถ้าเราสังเกตตัวเลขดูว่าเริ่มที่จะขยับจริงๆก็ประมาณสักปลายปีที่แล้วถึงขณะนี้ก็แบงก์ก็มีการแข่งขันกันปล่อยสินเชื่อแต่ทุกอย่างที่มากับเงินทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็มีบทเรียนของเราจะต้องดูทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนที่จะต้องระมัดระวังค่ะอาจารย์คะแล้วในมุมของผู้กำหนดนโยบายผู้ดูแลผู้กำกับอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องมีวิธีการในการที่จะบริหารยังไงถ้าเม็ดเงินทุนเข้ามาเยอะดูส่วนหนึ่งก็น่าจะดีแต่อีกส่วนหนึ่งมันจะมีผลกระทบอะไรไหมอย่างคนกลัวกันว่าแล้วเงินบาทมันจะแข็งค่าขึ้นแบบรวดเร็วเลยอาจารย์คือมันเป็น